Control Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ MacFit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้วันจันทร์แล้วแล้วก็เป็นวันจันทร์ที่เริ่มเดือนใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ2เมษายนเข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วแล้วเดือนนี้วันหยุดเยอะเยอะเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ยังไงรายการเราก็มีเนาะมีต่อแต่ว่าวันหยุดก็ไม่มีจะพูดทำไมเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พักผ่อนกันไปเนาะวันนี้มาวันจันทร์ก็เราก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราบอกช่องทางการรับชมไว้ก่อนแล้วกันนะจะได้แบบเผื่อติดอะไรยังไงนะแต่จริงๆแล้วมันมาชมได้หลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่แฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมตอนนี้แล้วเวลาที่ส่งคอมเมนต์หรือคำถามนะอย่าลืมกดเข้าไปในลิงก์ที่วิดีโอก่อนคือยังมีบางท่านกดข้างนอกไงปอมก็มองไม่เห็นคือคลั้นจะเข้าแบบกดคือตอนนี้ปอมก็ดูคำถามจากในวิดีโอเหมือนกันไงถ้าเกิดปอมออกไปเดี๋ยวท่านอื่นๆก็จะไหลๆไปเรื่อยๆพลาดคราวนี้แย่เลยไม่ตอบใครไม่ได้สักคนนะคะก็รบกวนฝากกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนแล้วก็กดคอมเมนต์นะแล้วก็อีกช่องทาง www.channel8thailand.com นะคะอันนี้ก็ชัดแจ๋วระบบ HD เลยแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์รบกูทีวีก็ลองไปหาซื้อเนาะดูได้ซื้อได้ที่ Lazada หรือไม่ก็ Amazon นะคะคือมันง่ายมากคุณผู้ชมไม่ต้องมีรายเดือนอะแล้วก็เสียบเข้าไปดูทีวีไทยได้ทุกช่องเลยเนี่ยดูดิ HBO ก็มีเน็ตส่วนใหญ่ปอมซื้อ Netflix นะแต่ว่ามันก็จะถูกกว่าบอกรับสมาชิกนะ YouTube คุณผู้ชมก็ดูได้คือไม่ต้องเป็นพิมพ์ที่หน้าจอคุณผู้ชมพิมพ์ที่มือถือใช่ไหมกดลิงก์ปุ๊บแล้วก็ปิดโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ดูฟังแบบจะทำอะไรกับโทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องแบบรอว่าโทรศัพท์ยังไงเนาะปกติเวลาที่เราใช้ดู YouTube จากโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนเราจะต้องเปิดเอาไว้ไงอันนี้ไม่ต้องเปิดนะคะแล้วก็มีช่อง ESPN ก็มีนะลองดูแล้วกันคือใช้เสียบกับทีวีแล้วก็ถ้ามีเน็ตก็ต้องมีเน็ตอ่ะถึงจะดูได้ถ้าไม่มีเน็ตก็ดูไม่ได้นะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องติดจานเสียบเองดูเองได้เลยนะคะแล้วก็พกพาไปไหนก็ได้คือคุณผู้ชมพกไปดูต่างจังหวัดก็ได้เสียบกับเข้ากับทีวีเท่านั้นนะเป็น USB ไงก็มีแค่เนี้ยอุปกรณ์ USB กับรีโมทแล้วก็ปลั๊ก1ตัวแค่นั้นจบนะแล้วก็อีกช่องทางแอปพลิเคชันไปโหลดกันมาหรือยังคะ Channel 8ค่ะก็พิมพ์ Channel แล้วก็เลข8นะคะเป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะหมดหรือยังเนี่ยมี YouTube ด้วยคุณผู้ชมดูได้นะคือช่องทางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นRoku TVอันนี้เป็นดิจิตอลแบบ HD เลยนะคุณผู้ชมแบบชัดแจ๋วมากเลยดีกว่าดูทางแฟนเพจด้วยแฟนเพจไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องบีบไง Facebook มันพื้นที่ไม่ค่อยพอนะคะแล้วก็ช่องทางการส่งก็อย่างที่ทราบดีส่งทางแฟนเพจนะคะแล้วก็ยังมี SMS 4642828หรือว่าจะโทรก็ได้029423498 029423498นะคะทีนี้มาโฆษณาอีกนิดนึงสัมมนานะคะคุณผู้ชมจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่จัดขึ้นวันที่22เมษายน8โมงครึ่งจนถึงเที่ยงนะคะไปลงทะเบียนกันหรือยังเอ่ยนี่ช่องทางลงทะเบียนตรงนี้นะคะ300ที่ตอนนี้เหลือ100กว่าที่นะคะก็ยังไงก็รีบมาจองซะนะคะแล้วก็ไปถ้าเกิดจองแล้วช่วยมาด้วยเรามีของแจกให้สำหรับแฟนๆสมาชิกรายการเท่านั้นย้ำว่าแฟนสมาชิกรายการเท่านั้นเพียงแค่พอไปถึงงานคุณผู้ชมก็โชว์ว่าเนี่ยไปลงทะเบียนสมาชิกแฟนเพจปอมแล้วนะก็รับซื้อไปเลยนะคะเป็นของขวัญจากใจนะคะโดยจากทีมงานเราก็ทำกันให้กับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าใครที่แบบไปหน้างานแล้วเกิดทราบขึ้นมาแล้วกดไลค์ได้เลยก็ไปโชว์ได้เลยนะคะจะบอกว่าเสื้อมีจำนวนจำกัดนะก็ถ้ามาช้าก็อดเนาะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่อง
สัมมนาผ่านไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคอร์ส DW ค่ะคุณผู้ชมคะปอมจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภานะคะอันนี้เป็นเรื่องของ DW แล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยสมัครมาได้เลยนะคะไม่รับจองนะคือจ่ายตังค์ปุ๊บก็คือสื่อถือว่าสมัครแล้วนะเป็นคอร์ส DW 101นะคะก็สามารถเรียนรู้เรื่องการทำกำไรเนี่ย DW ได้ทุกตัวทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงใครที่บอกว่าโอ้โหหุ้นลงโอ้แย่จังเลยอันนี้ไม่ต้องแย่เลยค่ะคุณผู้ชมก็เข้าไปเรียนแล้วก็จะรู้เทคนิควิธีการทำนะคะว่าจะต้องทำยังไงกับ DW นะคะค่าสมัครไม่แพงแล้วก็จะบอกว่าอาหารอร่อยโชว์อาหารสุขสเตชั่นลงรถไฟฟ้า BTS นะคะสาขาอุดมสุขก็เรียน10โมงจนถึง4โมงเย็นนะคะสอนโดยคุณธวัชชัยทองดีค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการวุฒิผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะท่านนี้แบบเก่งมากนะเฟ้นหามานานว่าจะหาใครมาสอน DWD ท่านนี้เลยนะคะและแน่นอนไปเจอปอมด้วยนะว่าปอมเล่น DW ยังไงบ้างเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับในงานนั้นด้วยนะคะสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวปอมจะส่งช่องทางการชำระเงินให้กับอีกครั้งหนึ่งนะคะทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงคุณอาร์มอมรเทพนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเมื่อวันศุกร์เกรดเฉลี่ยออกครับเกรดเฉลี่ย 3.56 ได้ที่10ของห้องเก่งจังเลยเยี่ยมเยี่ยมน้องเรียนชั้นอะไรเนี่ย มาดูด้วยนะเนี่ยดูสิคุณนริศสวัสดีค่ะคุณวรวรรณนะคะคุณพงวีระคุณเปิดโลกมงคลคุณพิมพ์สิริคุณปุ๋ยนะคะ มาอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาสรุปภาวะตลาดกันก่อนนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เมื่อวันศุกร์นั้นปิดลบนะปิดลบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในขณะที่เช้าวันนี้เนี่ยภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นบวก 0.36% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.39% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.5% แล้วก็ในส่วนของคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.31% เซตเมื่อวันศุกร์นี่ติดลบนะ 4.77 จุดหรือว่า 0.3% ด้วยกันค่ะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่บวกต่อมา1 2 3 4วันทำการแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์50ดอลลาร์60เซนต์นะที่ปิดไปก็บวกขึ้นมาก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเราค่ะปลีกก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์เนาะเมื่อวันศุกร์นี่โอ้โหเห็นคนเข้าไปต่อคิวเติมน้ำมันกันเพียบเลยก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อในรอบสัปดาห์นี้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวเราจะมาแรปอัพกันสำหรับไตรมาสที่1นะคะรวมไปถึงไตรมาสที่2ด้วยนะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้เนี่ยแข็งมากเลยอ่ะ34.25 บาทเอาแข็งไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันแล้วเนาะสงกรานต์นะคุณผู้ชมเนาะจะได้แลกเงินได้ได้กำไรกันนิดนึงแล้ว34.25 บาทก็เป็นการแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับค่าเงินบาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์อยู่ที่34.33 บาทนะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแรปอัพกันเนาะว่าในรอบสัปดาห์นี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยแล้วก็รวมไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมามันเป็นไปตามคาดการณ์มากแค่ไหนนะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะค่ะมาดูแรปอัพกันหนึ่งว่าในช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างแล้วมันเป็นไปตามที่เรามีการคาดการณ์ไว้ตรงมากน้อยแค่ไหนยังไงกันบ้างคะครับผมก็อันนี้ขออนุญาตเริ่มจากตลาดหุ้นทั่วโลกนิดนึงก่อนละกันนะฮะครับก็เล็บอัพตัวไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่าหุ้นทั่วโลกในขึ้นหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะประเทศที่ปีที่แล้วระดับเยอะๆอย่างเช่นประเทศในเอเชียนะฮะแล้วก็ในประเทศในยุโรปเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาแรงจริงๆแล้วอย่างอเมริกาเองหรือประเทศพัฒนาอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะแต่ว่าในสเกลที่น้อยกว่านะฮะแล้วก็ในด้านของตราสารหนี้เนี่ยก็ถือว่าอัตราบอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อันนี้เล็กน้อยส่วนในด้านของคอมมูนิตี้ไพรซ์เนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นี่คือทั้งทองแล้วก็น้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทองเองการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็อันนี้ก็ไม่เรื่องมาจากเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าลงมาจากการที่เฟดเนี่ยมีการมีมุมมองเรื่องของ
เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้ากว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ตอนแรกนะฮะในขณะเดียวกันตัวราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงมาหลังจากที่กำลังการผลิตของเชลล์ออยล์อเมริกาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้เร็วกว่าการลดแคปซิตี้ของทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็กลุ่มอีกนะฮะโดยสรุปก็คือว่าเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างดีสำหรับตลาดหุ้นของไทยเองไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าปรับขึ้นมาในอัตราประมาณสัก 2-3% นะฮะเทียบกับต้นปีแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับมีขึ้นแล้วก็ลงแล้วกลับมาขึ้นใหม่อีกรอบนึงก็ถือว่าไม่ได้เป็นเลนส์ไม่ได้เป็นเทรนด์เหมือนตลาดหุ้นในภูมิภาคเดียวกันเลยถึงนะก็ปัจจัยหลักไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกสดใหญ่นะก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงไปมากกว่าแล้วก็เรื่องของการส่งออกต่างๆที่เริ่มมีออเดอร์ที่หลังจากที่ทรัมป์เองดูเหมือนกับนโยบายการที่จะกีดกันการค้าเขาเองมันเริ่มจะดีเลย์ออกไปนะทำให้ร่วมของภาคเอ็กซ์พอร์เตอร์เขาเองก็มีออเดอร์ที่กลับมาดีพอสมควรนะแล้วก็ความคาดหวังเรื่องของไอ้ตัวอินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์ก็ยังมีอยู่นะรวมถึงคอนซัมชันต่างๆที่ฟื้นมาด้วยโดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในวันหนึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างดีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหุ้นในขนาดกลางและขนาดเล็กก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาที่ค่อนข้างดีมากอืมค่ะทีนี้ไตรมาสที่2นะคะเอาต่างประเทศก่อนไตรมาสที่2ในตลาดโลกเรามองว่าโฟกัสหลักๆคงจะไปอยู่ที่การเลือกตั้งฝรั่งเศสนะซึ่งก็ปลายเดือนนี้นะแล้วก็มีอีกครั้งนึงตอนต้นเดือนหน้านะอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยว่าถ้าฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นทางฝั่งที่คุณจะออกแปลงที่อยากจะออกจริงตัวตนในฝ่ายชนะขึ้นมาเนี่ยในวิสของยูโรโซนก็จะเพิ่มขึ้นนะครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของบริกซิตก็คืออังกฤษแต่ว่าอังกฤษไม่ใช่คนหลักที่อุ้มที่เป็นแกนนำของยูโรโซนนะแกนนำของกลุ่มยุโรปที่ช่วยเหลือสหภาพยุโรปที่ทำมาตลอดมี2ประเทศก็คือฝรั่งเศสและเยอรมันเพราะฉะนั้นถ้าฝรั่งเศสเนี่ยออกจากยูโรโซนปุ๊บจะเหลือเยอรมันประเทศเดียวนะซึ่งเยอรมันก็จะมีการเลือกตั้งในตุลาคมด้วยถ้าเกิดเทรนด์เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเยอรมันไม่มีฝรั่งเศสยูโรโซนอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าประเทศที่เหลือเนี่ยใช้ฟันดิ้งของ2ประเทศนี้ซึ่งอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้ค่าเงินของยูโรมีความผันผวนสูงนะแน่นอนว่ามันก็จะกลับไปดีค่าเงินดอลลาร์อีกรอบนึงแต่ขณะเดียวกันค่าเงินในภูมิภาคเอเชียเองอย่างเขาเองก็น่าจะกระทบในแง่ของความผันผวนตามค่าเงินสกุลต่างประเทศไปด้วยก็อาจจะเห็นไอ้การคอนเนคชั่นแรงๆช่วงสั้นๆเหมือนช่วงที่เกิดการบิ๊กซิสครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะแรงกว่าด้วยเพราะว่าตอนบิ๊กซิสเนี่ยมันเป็นกลิ่นไงที่ไม่ใช่เป็นหัวไม่ใช่เป็นแกนหลักของยูโรนะแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยก็จะหนักกว่าหน่อยนึงนะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าไม่ได้มันไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นเพราะว่าการเลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์ที่ผ่านไปเดือนที่แล้วเนี่ยนะปลายเดือนเนี่ยก็จบลงในชนะของฝั่งที่เอ็ดยิงต่อในโซนต่อนะซึ่งก็ทำให้ไอ้ความกังวลนั้นมันลดมาได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าดูจากไม่รู้เชื่อได้แต่เป็นโพเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามาเลเซียเนี่ยยังชนะในรอบแรกนะแต่พอไปถึงรอบตัดสินแล้วเนี่ยเขายังมีการจะแพ้ค่อนข้างจะห่างเหมือนกันนะก็เคยคิดว่าในแง่ของความเป็นไปได้ที่ทางฝรั่งเศสจะออกจากยูโรโซนเนี่ยถือว่ายังอยู่ไกลออกไปนะก็ยังไม่กังวลมากนักแต่ว่าเป็นสิ่งต้องจับตาดูโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่หลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นนี้เยอะขึ้นนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆก็เป็นเรื่องของซ้ำที่วันที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยก็จะมีเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบได้ดุลการค้าอเมริกาเยอะนะต้องมีนโยบายตอบโต้การค้าหรือเปล่าผมคิดว่านี่เขาก็โยนดิบทางไปเรื่อยๆนะที่ผ่านมาเขาพูดมาหลายรอบแต่ยังไม่ได้เริ่มคำนะก็คิดว่านี่จะเป็นน้อยที่เกิดขึ้นกับตัวภาคการส่งออกของเราว่าต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยส่งออกไปยูเอสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งไม่หนึ่งก็สองนะสลับไปสลับมาระหว่างจีนยูเอสก็ถือว่ามีระยะเหมือนกันและสัดส่วนเนี่ยก็แล้วแต่ช่วงอ่ะ 15-20% นะฮะถ้ามีนโยบายขึ้นมาพวกก็จะมีปัญหาเยอะเพราะงั้นลองคิดว่าเรนจ์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอกาสไตรมาส2จะทะลุ 1,600 ขึ้นไปก็มีไม่เยอะนะฮะแต่เราคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่มันจะขึ้นไปทด 2,600 จุดก่อนแล้วก็คิดว่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทามมิ่งที่ให้เกิดการเทคโปรฟิตกันออกมานะแล้วก็ถ้ามองดูไปยาวๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเองก็ยังมีอัพไซด์ได้อยู่แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยพอมีน้อยเรื่องของยุโรปมีน้อยเรื่องของนโยบายการค้าอเมริกาเองเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีลักษณะเป็นเวนเทดมากกว่าที่จะขึ้นเป็นเทรนด์หรืออีเวนต์ลงเป็นเทรนด์นะฮะในด้านปัจจัยภายในเองผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นซัพพอร์ตทีพอสมควรอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนภาครัฐต่างๆก็จะเห็นแล้วว่าโปรเจกต์ต่างๆที่ทางรัฐบาลทางคุณสมคิดเขาเร่งรัดขึ้นมาเป็นแบบฟาสต์แทร็กต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็มีการประมูลขึ้นมาจริงๆอาจจะการดีเลย์บ้างอะไรบ้างผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ความน่าสนใจตลาดหุ้นไทยในสตาร์ของต่างชาติกับในรอบหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาแล้วทำไม่ค่อยได้นะก็คือมันดีเลย์ตลอดอะไรเงี้ย
แต่ว่าครั้งนี้เราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะรวมถึงเราก็จะเริ่มเห็นทยอยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเรื่องของการซื้อสินค้าของส่วนต่างๆปีนี้ก็จะเป็นปีที่พวกรถคันแรกมันเริ่มทยอยครบ5ปีนะคนที่ซื้อรถแรกๆเนี่ยแล้วก็จะเริ่มอาจจะมีการกลับมาเวียนๆซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ต่างๆผมคิดว่าในแง่คอนซัมชันเองเนี่ยก็ยังหวังได้เพราะงั้นปัจจัยภายนอกเนี่ยปัจจัยเสี่ยงนะฮะแต่ปัจจัยภายในเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนผมคิดว่าด้วยผลนี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยเองยังมีความน่าสนใจอยู่แต่เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านที่จะพึ่งกับการส่งออกไปยังคุณภาพพัฒนาอย่างเดียวนะของเราเองเนี่ยถ้าลงมาก็จะมีนักลงทุนในประเทศที่ยังพอรับได้อยู่จากเรื่องของ internal factor ต่างๆตอนนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าไตรมาส2ก็เป็นเวนเทจไปนะเวนก็อาจจะอยู่1540ไปจนถึง1600นะครับตอนนี้เราก็จะอยู่เกียร์ๆข้างบนหน่อยนึงค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของไตรมาสที่2กลุ่มที่น่าจะมาช่วยผลักดันการเติบโตภายในประเทศได้ก็จะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศแล้วก็กลุ่มยานยนต์อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคพื้นตัวของการบริโภคในประเทศนะก็จะเป็นกลุ่มที่คุณฟอมว่ามาค่ะส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น export oriented รวมถึง commodity price ต่างๆก็ยังมีความเสี่ยงค่ะรับเหมาก่อสร้างจะมาหรือยังคะเนี่ยคือรับเหมานี่มันติดว่าเลื่อนกันมาหลายรอบนะเพราะใหญ่คือรถไฟรางคู่มันขยับไปเรื่อยๆนะคิดว่า eventually เนี่ยมันเกิดแน่ไอ้ยังไงก็ตามเนี่ยมันน่าจะเกิดในไตรมาส2อย่างช้าสุดไตรมาส3นะเพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์เร่งด่วนที่รัฐบาลช็อตคัทมาเต็มที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็จะเห็นว่าไอ้การฟันดิ้งต่างๆมันเริ่มขึ้นแล้วว่าการเรียกเก็บภาษีนู่นนั่นนี่ติดเติมพวกเฟยต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ความชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันมีก็ต้องเรียนว่าวันนี้รัฐบาลพยายามบี้ของการลงทุนทางรัฐต่างๆผ่านทางกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคมนาคมหรือว่ารัฐวิสาหกิจต่างๆที่มีโปรเจกต์ของตัวเองให้เร่งการต่อรองมากขึ้นค่ะมีคุณผู้ชมถามมานิดนึงบอกว่าเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ถามโยงเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับขึ้นราคาน้ำมันภายในประเทศนะคะขอเป็นความรู้บอกว่าทำไมเวลาน้ำมันขึ้นทำไมน้ำมันเวลาขึ้นมากกว่าเวลาลดราคาครับครับคือต้องบอกว่าโครงสร้างน้ำมันในประเทศเนี่ยมันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่อาจจะน่าลงกันที่สิงคโปร์นะฮะยังเป็นตัวเลขนี้อยู่คือถ้าสิงคโปร์ขายราคาน้ำมันที่ไหนเท่าไหร่เนี่ยของเราจะอ้างอิงจากราคานั้นนะฮะแล้วก็จะบวกค่าการตลาดเข้าไปนะฮะแล้วก็จะบวกกับกองทุนน้ำมันเข้าไปนะฮะก็จะทำให้ราคามันมีปัจจัยที่ไม่ใช่เป็นราคาน้ำมันอย่างเดียวครับที่บางช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมันลงเนี่ยบางทีทางรัฐบาลก็จะเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยต้องบอกว่าภาษีน้ำมันกับเรื่องของภาษีน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะแต่ที่ผ่านมาในการขึ้นน้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่มาร์จิ้นที่ทางผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ก็คือพวกกลุ่มปตท.เอสโซ่เชลต่างๆที่เขาตกลงกันว่าเขาจะเอามาร์จิ้นเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันอาจจะกว้างขึ้นตรงนั้นนะฮะคือมันมีหลายแฟกเตอร์เรลาทีฟลี่แล้วมันเหมือนจะขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ต้องเรียนว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกกับราคาน้ำมันของเราเองเนี่ยมันแอดจัสต์ไม่พร้อมกันนะอย่างเช่นในแง่ของการขึ้นแบบสมมติราคาน้ำมันปรับตัวลงบางทีผู้ค้าน้ำมันถ้ายังมีสต็อกเหลืออยู่เนี่ยก็จะยืนราคาเดิมไว้ก่อนพอเขาสั่งสต็อกใหม่เข้ามาเขาจะลดราคาลงมาให้ได้มี flexibility ให้ได้พอสมควรเพราะฉะนั้นก็คาดหวังไม่ได้ 100% ว่าราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยมันจะมุ่งหน้าอีกนะคะในต่างประเทศทีเดียวค่ะคืออย่าลืมว่าเราไม่ใช่ผู้ผลิตที่จะแบบผลิตปึ้งได้ออกมาส่งท่อแล้วไปกลั่นเข้ามาของเราได้เลยคือมันต้องหลายทอดมากค่ะมันต้องรับนำเข้ามาต้องกลั่นค่าการกลั่นก็มีอีกเนาะมีหลายอย่างต้นทุนมันเยอะมันมีหลายขั้นตอนนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยให้เข้าใจไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะครับ02นะครับ648นะครับ1458นะครับ02นะครับ648นะครับ1747นะครับค่ะก็ตอนนี้ทาง KTB ประเทศไทยก็มีแอปพลิเคชันด้วยเป็นของตัวเองไปโหลดได้นะสำหรับลูกค้านะคะแล้วใครที่สนใจอย่าลืมโทรไป02-648-1458แล้วก็02-648-1747นะคะก็โทรไปอย่าลืมบอกว่ามาจากรายการด้วยเนาะจะได้รู้ว่าเนี่ยมาจากรายการนี้โทรบ้างอะไรบ้างเราจะได้ดูแลเป็นพิเศษนะคะอย่างที่ทางด้านคุณชาตรีบอกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยโทรไปคุยกันได้นะคะกับทางด้านของ KTB ประเทศไทยนะแล้วก็บอกด้วยนะมาจากรายการนี้จะได้เขาจะได้อยู่กับเรานานๆนะรายการก็จะอยู่คุณผู้ชมนานๆด้วยเพราะมีสปอนเซอร์อยู่นะเปิดแล้วตลาดหุ้นไทย
1,579.92 จุดนะคะล่าสุดตอนนี้บวกไป 4.81 จุดหรือว่า 0.31% นะส่วนเซ็ต50 M17 เซ็ต 50 Futures ตอนนี้เนี่ยคือเปิดมาเนี่ย 991.50 จุดแล้วก็นิ่งอยู่ตรงเนี้ยคือขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็นิ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคือเซตนำไปละแต่เซต50 Futures ยังนิ่งๆอยู่นะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้สายต่อไปช่วงของจัดทัพประพอร์ตอ๋อเดี๋ยวก่อนจะถึงช่วงนั้นคุณผู้ชมใครที่อยากได้ในส่วนของอุปกรณ์โรคูทีวีตอนนั้นคุณผู้ชมถามมานะบอกว่าให้เรานำมาขายตอนนี้เรามีแล้วนะคุณผู้ชมอยากได้เราก็มีให้จะซื้อไหมอ่ะถ้าอยากได้นะซื้อนะอันนี้ซื้อเรารวบรวมมาให้น่าไม่น่าจะแพงมากนะโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะที่เบอร์02-942-3319หรือว่า02-942-3498 สองเบอร์นี้นะคะ02-942-3319 02-942-3498สำหรับการสั่งอุปกรณ์โรคูทีวีด้วยหรือว่าอยากจะเข้าสายเข้ามาคุยกับเราก็ได้นะคะก็ย้ำอีกครั้งโรคูทีวีมันเป็นอุปกรณ์ที่ USB คุณผู้ชมเป็น USB เสียบเข้ากับเครื่องทีวีแค่นั้นเองแล้วก็ใช้เน็ตคุณผู้ชมดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทีวีไทยก็ดูได้ทีวีต่างประเทศก็ดูได้นะคะเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยพกพาไปไหนก็ได้คุณผู้ชมไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศขอให้มีเน็ตแค่นั้นคุณผู้ชมเสียบกับทีวีปึ้งกดปั๊บเนี่ยดูได้หลายช่องทางมากเลยนะคะสะดวกพูดเลยใช้เองด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้บอกรับสมาชิกละเปลืองตังเอามาสายต่อมานะคะในช่วงของการจัดทัพปรับพอร์ตคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นักวิเคราะห์ของเราค่ะพร้อมหรือยังคะคุณอ้วนครับคุณนัทพลคำถามเคลือนะคะจาก Financial Cyrus นะคะวันนี้ประเมินการเคลื่อนไหวอย่างไรเปิดมาก็บวกกันเลยทีเดียวครับบวกไปแล้ว5จุดเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยก็คงจะได้แรงหนุนจากเซนติเมนต์ภายนอกด้วยนะครับเพราะว่าตลาดเอเชียเปิดมาเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันทั่วหน้าเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกอยู่บ้างจากราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลังครับแต่ว่าโดยภาพรวมเองผมคิดว่าภาพกว้างเนี่ยมันก็ยังถูกกดดันจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆโดยเฉพาะในเชิงมหาภาคเนี่ยเริ่มเห็นนโยบายของทางโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแล้วก็เหมือนจะพยายามที่จะสกัดกั้นเรื่องของการนำเข้าสินค้านั่นหมายความว่าประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายยังสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นปัจจัยที่ต้องระวังในระยะถัดไปนะครับอันนี้ก็คงจะทำให้อัพไซด์เนี่ยไม่ถึงกับเปิดกว้างมากนะครับในตลาดเอเชียเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับสหรัฐทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตลาดบ้านเรามันก็จะมีข้อสังเกตอย่างที่พี่ปอมได้พูดไปแล้วเหมือนกันก็คือเรื่องของตลาดฟิวเจอร์ที่ทำไมไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเซ็ต50เท่าไหร่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเซ็ต50ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปประมาณเกือบ4จุดนะแต่ว่าตัว S50 M17 ขึ้นไปแค่2จุดแค่นั้นเองนะครับซึ่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณขัดแย้งเชิงลบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเราเริ่มเห็นในตัวค่าเบสิสก็คือเอาฟิวเจอร์เนี่ยไปลบเซ็ต50ติดลบถึง8จุดะนะครับทฤษฎีเนี่ยถ้าเกิดว่าหักเรื่องของปันผลไปแล้วมันก็ควรจะลบไม่เกิน5จุดแสดงว่าอันนี้ดิสคาวเกินไปทั้ง3จุดเนี่ยแปลว่ามุมมองของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สเองเนี่ยน่าจะยังมองเป็นลบอยู่เล็กๆเป็นลบอยู่เล็กๆหมายความว่าเวลาที่เซ็ต50ขึ้นทดสอบบริเวณ1,000จุดะนะครับ1,000ต้นๆอย่างเงี้ยแล้วมักไม่ค่อยผ่านถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยบวกที่มันแข็งแกร่งมากจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหมือนก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาทดสอบบริเวณ 1,000 จุดอีกรอบนึงเนี่ยผมคิดว่าพฤติกรรมเริ่มคล้ายๆเดิมก็คือไม่ผ่านเริ่มดูว่าไม่ผ่านแล้วก็มาช็อตดักในตัวของฟิวเจอร์ไว้ก่อนนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าดูจากตลาดฟิวเจอร์ที่เล่นแบบนี้นะฮะนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการเปิดบวกตามเซนติเมนต์ไปก่อนแล้วก็มีจังหวะของการโรยตัวลงมาคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ารอบการพักเองอาจจะยังไม่ถึงกับเปิดกว้างมากซะทีเดียวนะครับอย่างในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็จะมีแนวรับอยู่แถวบริเวณ 1,575-1,572 จุดนะครับส่วนแนวต้านถ้าเกิดว่ายังฝืนขึ้นไปในวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่แถวบริเวณ 1,583-1,585 จุดนะครับก็ค่อนข้างแคบครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในแง่ของตัว Set 50 Futures หลักๆควรจะอยู่เปิดสถานะไหนเป็นหลักอะคะผมว่าถ้าเกิด
เปิดบวกมาตลาดเปิดบวกมาก่อนแบบนี้แล้วก็ตื้อๆแบบนี้น่าจะดักช็อตมากกว่านะครับมองดักช็อตมากกว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการช็อตส่วนเทรนด์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องตั้งจุดตัดขาดทุนใช่ๆต้องรับความเสี่ยงแล้วก็ตั้งจุดตัดขาดทุนเร็วหน่อยก็คือบริเวณ995จุดถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็ต้องยอมอาจจะยอมโดนสักตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปเปิดที่ประมาณ992ก็ยอมโดน3จุดแต่ว่าถ้าเป็นไปอย่างที่คิดเนี่ยดาวไซด์ด้านล่างก็จะมีอยู่แถวบริเวณ984แล้วก็980จุดอันนี้คือตัวของซีรีส์ M นะครับก็ถือว่าพอสมควรเหมือนกันนะฮะในแง่ของดาวไซด์หรือว่าโอกาสในการทำกำไรระหว่างวันครับก็ใครจะเล่นฟิวเจอร์สหรือ DW ก็ลองดูแล้วกันนะเพราะตอนนี้นั่งดูอยู่มันไม่ผ่าน 992.33 .3 จุดมันไปชน992โดยประมาณน่ะแล้วมันก็ไม่ผ่านตอนนี้ก็มา991แล้วเนี่ยแล้วในส่วนของตัวเซตเองนะคะก็ตอนนี้ก็อาการก็ตื้อๆเหมือนกันเซต50ก็เริ่มไหลละเริ่มย่อๆด้วยนะคะใช่ครับจาก 1,000 จุดอ่ะ 1,000.48 จุดตอนนี้เหลือ 999.71 จุดใช่ก็ถือว่าถอยลงมาเร็วเหมือนกันค่ะครับอ่ะลองดูแล้วกันอ่ะทีนี้มาคุณแนะนำเดี๋ยวจะเริ่มซะก่อนครับคุณแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะวันนี้เนี่ยเลือก Synnex มา Synnex. นะครับก่อนหน้านั้นเองราคาก็ขึ้นไปค่อนข้างดีนะครับขึ้นไปถึงประมาณ12บาทกว่าๆแล้วก็ลงมาเหลือ8บาทเลยหายไปเร็วมากนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาบริเวณสัก10บาทต้นๆสาเหตุที่เอามาแนะนำเนี่ยก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาส1มีแนวโน้มที่จะเติบโตดีนะครับมองว่าน่าจะโตประมาณสัก 20% year on year ค่ะนะฮะเพราะว่ามีการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กำลังซื้อในประเทศเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นด้วยนะครับอันที่2ก็คือว่าปกติเนี่ยซินเนกก็จะได้เป็นตัวแทนขายสินค้าเนี่ยแต่ละแบรนด์เพิ่มขึ้นประมาณสักปีนึงก็ประมาณ2แบรนด์อย่างเก่งนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ไตรมาส1ที่ผ่านมาเพิ่มไป4แบรนด์แล้วล่าสุดก็เพิ่งได้ Apple มานะครับแต่ว่าขายทุกอย่างของ Apple ไม่รวมมือถือนะ ก็ทำให้สินค้าของเขาเนี่ยครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็ทั้งในตัวของสินค้าแล้วก็ในตัวของแบรนด์ด้วยนะครับอันที่3นะครับก็คือเราคาดหวังเรื่องของการจัดตั้งบริษัทที่เป็นบริษัทร่วมลงทุนนะครับกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อให้บริการในแง่ของการทำธุรกิจ listing สินค้า IT ตรงนี้เนี่ยโมเดลธุรกิจผมคิดว่าคงจะคล้ายกับSVOA ที่ทำกับตัวของ Lead ค่ะน่าจะออกมาในรูปแบบนั้นมันก็จะทำให้มูลค่าที่แฝงอยู่ซึ่งปกติเขาก็ทำ listing สินค้า IT อยู่แล้วแต่ว่าให้บริการปกติไม่มีการจัดตั้งบริษัทออกมามันก็ทำให้มูลค่าที่แฝงอยู่ตรงนี้เนี่ยถูกตีออกมาแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็น่าจะเสริมมูลค่าให้กับตัว Synnex ได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือค่า PE เนี่ยเทรดกันอยู่17เท่าครับพี่ปอมกลุ่มนี้เนี่ยเทรดกันต้องอยู่ที่ประมาณ25เท่าเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่แพงแล้วตัวนี้เล่นง่ายนะครับถ้าเกิดว่าจะเทรดดิ้งเนี่ย10บาทมันก็เป็นต้นสเปรดด้วยต้นสเปรดราคานะครับคือขยับช่องหนึ่งก็คือ 1% เล่นง่ายถ้าเกิดว่าเทรดดิ้งในวันเนี่ยนะครับผมคิดว่าโอกาสออกเนี่ยหรือว่าโอกาสทำกำไรไม่ยากแล้วก็จุดตัดขาดทุนเนี่ยรอบที่ผ่านมาราคายืน9บาท90มาตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นวันนี้หลุด9บาท90ก็คือให้ขัดไปก่อนก็นิดเดียวเองเนาะใช่มันจุดตัดขาดทุนมันตื้นอยู่แล้วเหมือนอยู่ตรงกรอบล่างที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยก็จะมีแถวบริเวณ10บาท70แล้วก็11บาทถ้าเกิดคิดเป็นผลตอบแทนคร่าวๆถ้าเกิดเป็นไปอย่างที่คิดนะครับก็คือประมาณ 7-10% ขณะที่ดาวไซด์คือจุดคัทลอสเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1% กว่าๆเพราะว่าก็เป็นอะไรที่คุ้มเพียงพอนะครับที่จะให้เข้าไปเสี่ยงเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับตัวนี้นะครับค่ะครับผม10บาทโดยประมาณ10บาท10บาทก็รับได้ใช่ครับก็พอตัดขาดทุนแค่9บาท90เองใช่ครับแต่ว่าอัพไซด์ก็จะมีทั้ง10บาท70แล้วก็11บาทนะคะคเป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาถึงคำถามกันไพโอเนียร์มอเตอร์น่าเข้าซื้อไหมคะตอนนี้2บาท76ค่ะครับตัวนี้เนี่ยเขาก่อนหน้านั้นเขาก็มีเรื่องของการออกวอลเลนไปด้วยนะครับให้วอลเลนฟรีแล้วก็คือตั้งใจที่จะเพิ่มทุนแหละนะครับเพื่อที่จะขยายตัวโรงงานเพราะว่าตอนนี้กำลังการผลิตเต็มหมดแล้วแล้วก็กำไรที่ทำได้เนี่ยไตรมาสหนึ่งก็จะแม็กซ์อยู่ที่ประมาณสัก12ล้านบาทนะครับคงจะไม่เกินนี้จนกว่าจะขยายโรงงานแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า
ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเทรดกัน PE 40เท่ากลุ่มผลิตพวกชิ้นส่วนหรือว่าวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเทรดกันอยู่ PE ตกอยู่ประมาณ 20-25 เท่าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นงาน OEM OEM ก็คือรับจ้างผลิตเพราะฉะนั้นมาร์จิ้นมันจะไม่ค่อยสูงนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยPioneer Motor ก็ถูกกระทบจากเรื่องของราคาทองแดงที่เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตามราคาน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปีนี้ผลประกอบการน่าจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหวังเรื่องของการเติบโตระยะยาวก็คงจะต้องรอเขาสร้างโรงงานใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งน่าจะเป็นปี 2018-2019 นู้นเลยก็เลยไม่อยากแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยแนวรับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ2.74 2.72 นะครับจุดคัด 2.60 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีแถว3 บาททวนค่ะนี่คือเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นจริงๆถ้าฟังจากทั้งหมดแล้วเมื่อกี้คุณอ้วนบอกแล้วบอกว่ายังไม่อยากแนะนำเนาะแล้วแต่คุณผู้ชมจะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนลองเสี่ยงดูครับแล้วแต่ตัวต่อมานะคะ UTP ค่ะครับน่ารับไหมคะตัวนี้เนี่ยถือว่าราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาดีมากเลยในช่วงหลังนะครับก็น่าสนใจนะผมว่าธุรกิจเขามันผ่านช่วงของการลงทุนไปแล้วแล้วก็มีการขยายโรงงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าจะขายสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะขายได้เพราะว่าตัวแม่เขาค่อนข้างแข็งแกร่งคือขยายตามความต้องการของแม่นะครับที่ต้องการกระดาษมากขึ้นเนี่ยแล้วคิดว่ากำไรปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วพอสมควรแต่ถ้าเกิดจะรับเนี่ยด้วยความที่ราคาขึ้นมาแล้วอาจจะรอดูแถวบริเวณ7.50 7.55 นะครับอันนี้ก็เป็นจุดรับที่น่าจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับแล้วหลุดอีกเนี่ยจุดถอยก็จะอยู่แถวบริเวณ7.40ส่วนแนวต้านนะครับจะมีอยู่แถวบริเวณ7.95แล้วก็8.20ครับค่ะครับโอเคท่านต่อมานะคะถามเป็นตัว TSR ค่ะตัวนี้น่าสนใจไหมคะตอนนี้5.20เทียนสุรัตน์นะค่ะมาราคาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะมีจังหวะของการพักตัวลงมามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อนะครับถามว่าน่าสนใจไหมนะตอนนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่น่าสนใจนะแต่ถ้าเกิดว่าลงมาแถวประมาณสัก5.05ถึง5.10ตรงนั้นเริ่มน่าสนใจในการเข้าไปเทรดดิ้งแล้วนะครับจุดทำกำไรก็จะอยู่แถวบริเวณประมาณสัก5.30 5.40นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด5 บาทตรงนี้ดูไม่ค่อยดีครับโอเคPowerline ค่ะครับยังไม่มีต้นทุนตอนนี้91 สตางค์ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรด้วยยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องรอเรื่องของงานพวกรับเหมานะซึ่งทั้งกลุ่มเลยก็จะนิ่งหมดช่วงนี้นะครับอันนี้ต้นทุนอยู่ที่ไม่มีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยรอต่ำเลยดีกว่านะครับเพราะว่าราคาก็อยู่ในช่วงพักตัวลงจะเห็นได้ว่ารอบแรกเนี่ยขึ้นไป96 ตังค์รอบที่2เนี่ยขึ้นไปได้แค่95 ตังค์เองแล้วก็ถอยลงมาคือกำลังจะมองว่าจุดสูงสุดที่ลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันถ้าเกิดว่ามองในแง่ของจิตวิทยามันจะทำให้ฐานราคาเนี่ยปรับตัวลงในรอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นรอแถว88 ตังค์ไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเทรดดิ้งรับ88ก็ไปขายที่92 สตางค์นะครับแล้วก็ใช้บริเวณ87 ตังค์เป็นจุดสต็อปลอสโอเคครับค่ะท่านต่อมาถามถึงตัวสหกรรมประมูลออปชั่นต้นทุน7.40 บาทค่ะขอแนวต้าน7.40 บาทโอ้ก็ตอนนี้7.95 บาทเริ่มมีกำไรแล้วนะครับถ้าจะขายเนี่ยแนวต้านจะมีที่8.30 บาทจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือ8.70 บาทครับค่ะครับ8.30 บาทแล้วก็8.70 บาทหนีเผื่อมีไหมคะจุดหนีนะครับถ้าเกิดว่าจะล็อก Profit 7.70 บาทหลุดลงมาดูไม่ค่อยดีโอเคล็อก Profit ที่ประมาณ7.70 บาทถ้าหลุดลงมานะคะครับเซเป้ต้นทุนอยู่ที่30 บาทอันนี้26.50 บาทเนาะก็ถ้าเกิดดูจากทิศทางราคาอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าจะมีความเสี่ยงที่จะลงต่อนะครับซึ่งอาจจะลงไปได้ถึงประมาณสัก26 บาทต้นๆค่ะนะครับก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าในเชิงพื้นฐานเองก็ไม่ได้มองแย่มองว่าปีนี้กำไรน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับคือมีการเติบโตขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ไปพลาดทำธุรกิจในจีนแล้วก็ไปเจอพาร์ทเนอร์ที่ไม่แข็งนะครับ
ครับมันก็เลยทำให้สินค้าเกิดการลอกเลียนแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้พาร์ทเนอร์รายใหม่แล้วนะครับก็น่าจะทำให้การตลาดในจีนดีขึ้นขณะเดียวกันในตัวน้ำมะพร้าวที่เพิ่งไปเทคมาออกโคโค่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เลยคิดว่าผลประกอบการน่าจะดีแต่ว่าไตรมาส1เนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วด้วยของน้ำดื่มก็น่าจะดีตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับรอแถว26บาทไปเลยไปถัว26บาทไปถัวโอเคครับไปถัวค่ะถัว26บาทต้นทุนจะได้ต่ำลงแล้วแนวต้านล่ะคะแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดว่าถัวลงมานะครับจังหวะดีขึ้นไปก็อาจจะปรับพอร์ตได้แถวประมาณสัก28บาท50แล้วก็29บาทโอเคลองลงมา26บาทค่อยถัวนะคะครับแหมคุณผู้ชมแซวมาบอกเมื่อไหร่จะร้องเพลงให้ฟัง ไว้มีโอกาสกันเนาะไปเรียนร้องเพลงมาเรียนร้องเพลงมาเรียนมาได้3อาทิตย์ละเฮ้ยแค่3อาทิตย์ครูชมนะโอ้โหเออนี่ต้องไปประกวดละเดอะแมสซิงเกอร์ไม่โหมันไม่ได้เป็นสตาร์ซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นไงแหมต้องลองเดี๋ยวเอ้ยไม่อ่ะอายุขนาดนี้ไม่ไหวอ่ะเราร้องในรายการเราดีกว่าเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มั่นใจจะบอกว่าครูเก่งมากนะครับคือเขาเหมือนกับว่าคือเขาก็จะมีให้วอร์มเสียงนอกเรื่องนิดนึงให้เอ็กซ์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบจับเสียงเราได้ว่าเออเราอยู่ที่ระดับไหนคือเสียงเราสามารถไปได้ถึงไหนเราอยู่เสียงประเภทไหนของปอมเนี่ยเมโซโซปราโนเป็นระดับเสียงที่สูงที่สุดของผู้หญิงไปไกลได้ขนาดนั้นเลยเออแล้วก็เพราะเออเป็นคนเรียนดนตรีไงเป็นครูสอนเป็นโนมาเมื่อก่อนนี้ก็จะแบบร้องตรงโน้ตอยู่แล้วมันมีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่แล้วธรรมดาไม่ธรรมดาครูแต่ว่าสิ่งที่เขาจะแก้ให้เราคือเพิ่งรู้ว่าอ๋อเวลาเสียงสลับที่มันร้องเนี่ยที่เราร้องมาตลอดคือเราร้องตรงโน้ตอยู่แล้วนะแต่ที่มันไม่พร้อมว่าเสียงสลับมันไม่ตรงมันมีสระของมันด้วยเออแต่อยากจะรู้ต้องไปเรียนครูคนนี้เป็นครูที่เคยอยู่ในบ้าน AF ด้วยโอ้ยอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไว้คราวหลังจะโพสต์ในแฟนเพจให้ครับน่าสนเออลองไปเรียนดูคือดีมากแล้วเนี่ยเราพูดเยอะอย่างเงี้ยครูสอนวิธีการใช้เสียงในการพูดด้วยเออเออเพราะผมพูดก็ยังไม่ค่อยตรงคีย์เลยเออน่ะคือจะพูดยังไงให้เราแบบเสียงคอไม่เจ็บนู่นนี่นั่นเออแล้วมันเสริมความมั่นใจด้วยนะครับเออเอาลูกชายไปเรียนด้วยเขาเออมั่นใจแอบไปซ้อมตอนไหนไม่รู้เนี่ยเก่งมากเลยเดี๋ยวไปแอบฟังในเฟซบุ๊กได้อ่ะกลับมาของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าเดี๋ยวไว้คราวหลังจะโพสต์ให้นะว่าครูอยู่ที่ไหนยังไงเผื่อจะไปเรียนอ่ะทัสโกนะครับทัสโกยังไม่มีค่ะตอนนี้26บาท26บาทอ่ะ26บาท25แล้วครับผมถ้ายังไม่มีก็ราคานี้ดูเหมือนว่าจะเทรดดิ้งได้นะครับน่าเสียงเข้าไปเก็งกำไรเหมือนกันก็รับแถวประมาณ26บาท25สตางค์เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้บริเวณ25บาท50เป็นจุดหนีนะครับส่วนจุดทำกำไรถ้าเกิดว่าดิดตัวขึ้นไปก็จะมีแนวต้านแถว27บาท75ถึง28บาทครับผมโอเคอ่ะตัวต่อมา AU After You ครับรับดีไหมคะ9บาท80น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ดูดีนะในแง่ของราคาที่ลงมาก็ทำให้ค่า PE มันเริ่มลดลงมาแล้วเริ่มดูที่จะไม่แพงมากนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายสาขาปีนี้ก็คงจะเข้มข้นทีเดียวส่วนในทางเทคนิคเองเนี่ยเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันแล้วก็10วันขึ้นมาแต่ชนีบ่งชี้เริ่มส่งสัญญาณซื้อด้วยน่าจะดีดตัวขึ้นต่อได้นะครับ10บาท20แล้วก็10บาท40มีลุ้นนะครับส่วนจุดหนีเนี่ยก็คือบริเวณ9บาท40โอเคครับผม10บาทเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้แนวต้าน10บาท20เนาะใช่10บาท20 10บาท70บาท70ครับผมโอเคท่านต่อมาเจต้าแบ็คครับต้นทุนบาท10ค่ะตอนนี้บาท28เอ้ยไม่ใช่บาท30พูดผิดต้นทุนบาทบาท30ตอนนี้บาท28ครับก็ถือว่ากำกึ่งมากเลยกล้าใช่ใกล้ๆเลยนะครับแล้วดูทิศทางเนี่ยดูเหมือนว่าจะนิ่งๆก่อนอาจจะนิ่งสักวัน2วันแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะแถวประมาณสักบาท33ตังค์เนี่ยตรงนี้เป็นไปได้บาท33บาท35เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรรอจังหวะดีตัวขึ้นไปแล้วก็ไปขายข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นอย่างที่คิดคือหลุดบริเวณบาท26มาต้องระวังอันนี้ดูไม่ค่อยดีโอเคถ้าเกิดหลุดบาท26อาจจะไปถึงประมาณสักบาท22บาท20
บาท25เลยอ่ะโอ้ลงหนักไปหน่อยเนาะครับผมก็ถ้างั้นใครยังไม่มีถามเผื่อคนไม่มีครับถ้ารับตรงนี้ก็ดูแนวต้านประมาณเนี่ยบาท35บาท33บาท35ใช่ครับแล้วก็หนีบาท26ใช่ถ้ารับตรงนี้ก็โชคดีหน่อยเนาะครับเวลาหนีน้อยดีไม่ไกลมากค่ะฮะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว McotMCOT ยังไม่มีค่ะคราวนี้13บาท30ครับผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่นะในเชิงพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางเทคนิคดูแล้วก็น่าสนใจถ้าเล่นลุ้นเด้งนะเพราะว่าลงมานิ่งแถว13บาทเนี่ยนานมากแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีจังหวะของการกระชากขึ้นแล้วก็วอลุ่มเริ่มมาแต่ว่าเล่นสั้นแล้วกันนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่แถว13บาท60แล้วก็บริเวณ13บาท70ส่วนจุดถอยเนี่ยก็จะมีที่13บาทจุนท่วนครับผมโอเคอ่ะท่านต่อมานะคะถามตัว TPI Polyene ต้นทุน2บาท60ตอนนี้2บาท64กำไรอยู่4ตังค์นะครับกำไรอยู่4โอ้ก็โอเคนะฮะดีตัวขึ้นไปเนี่ยดูจังหวะขายแถวประมาณใกล้ๆ2บาท70แล้วกันค่ะคิดว่ายังไม่น่าเกินนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอให้ตัวลูกเข้ามาก่อนค่ะครับได้แค่2บาท70เองเนาะแต่ก็เก่งแล้วนะเล่นตัวนี้ได้กำไรแล้วถ้าจะหนีถ้าจะหนีนะครับก็จะมีแถวบริเวณ2บาท52ครับหลุดลงมาจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะKKP ค่ะธนาคารเกียรตินาคินยังไม่มีตอนนี้70บาทยังไม่มีคนก็แต่ดูแล้วคนก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าปันผลดีนะครับถ้าจะรับเนี่ยราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะผมว่ารอดูแถวประมาณสัก69บาท69บาท25ตังค์นะครับเป็นจุดรับแล้วก็ใช้บริเวณ69บาทเป็นจุดหนีคือพอไปเล่นที่สูงเนี่ยมันต้องตั้งการ์ดสูงตามนะเพราะคือเราซื้อแพงกว่าคนอื่นเขาเยอะเพราะฉะนั้นหลุด69ต้องหนีเลยนะครับส่วนจุดทำกำไรเนี่ยก็ไฮเดิมมันจะมีอยู่แถวบริเวณ71บาท75ตังค์พอผ่านได้ก็จะไปเจอแถวประมาณสัก73พอลุ้นได้อยู่โอเคครับผมก็ต้องรับความเสี่ยงนิดนึงเนาะอย่าให้หลุด69บาทใช่ครับ IFS ค่ะต้นทุน3บาท24ตอนนี้3บาท18ค่ะต้นทุน3บาท24นะครับก็ตัวนี้อาจจะต้องใช้วิธีถัวนิดนึงนะครับดูแล้วเนี่ย3บาท18อาจจะรับไม่อยู่แล้วก็น่าจะลงมาแถวประมาณสัก3บาท10ถึง3บาท12ค่ะนะครับแต่ว่าถัวได้นะครับเพราะว่าดูจากรูปแบบราคาแล้วน่าจะเป็นการฟอร์มตัวในลักษณะของการพักชั่วคราวแล้วก็ดีดกลับขึ้นใหม่ๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าถัวแถวแนวรับที่ให้ก็คือ3บาท10 3บาท12เนี่ยจังหวะดีดตัวน่าจะไปได้ถึงประมาณสัก3บาท30แล้วก็3บาท40ตามลำดับโอเคลงมาถัวก่อนเนาะ3บาท10 3บาท12แบ่งเป็นไม้ๆไปนะคะท่านต่อมาถามตัวบ้านร็อกGarden บล็อกยังไม่มีค่ะครับผมตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหมแฮงไปเลยแต่เราจะบอกว่าแฮงเหมือนกันเอ้าเดี๋ยวดูราคาเท่าไหร่มาละ2บาท54ตอนนี้ไม่มีการเทรดด้วยตัวนี้สภาพคล่องน้อยมากนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี่เงียบไปเลยเงียบจากตลาดไปเลยนะครับดูแล้วทิศทางราคาไซด์เวย์ฮะแนวรับเนี่ย2บาท40แล้วก็แนวต้าน2บาท70คงจะอยู่ในกรอบนี้ไปอีกสักพักใหญ่เลยนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะครับอันนี้มียังไม่มีใช่ไหมไม่มีนี่ไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าสภาพคล่องยังไม่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่กลางๆกรอบเลยก็คืออยู่แถว2บาท54กรอบแนวรับ2บาท40เนี่ยมันยังไม่ค่อยน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าลงมาใกล้ๆ2บาท40พอเล่นได้ครับถ้างั้นยังไม่มีแล้วแต่พิจารณาเองนะก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะPressure Shippingต้นทุน10บาท80ถามมันทุกแนวแล้วจะคัดจะถัวจะถืออ๋อ10บาท80ตอนนี้10บาท50ครับตอนนี้10บาท50ราคาเนี่ยก็สอดคล้องกับตัวของ BDI เหมือนกันนะดัชนีค่าระวังเรือในช่วง
ประมาณสักปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มมีการพักตัวลงมาหุ้นตัวนี้ก่อนหน้านั้นก็เล่นกันว่าดัชนีค่าระวังเรือเพิ่มขึ้นนะราคาก็ดีดตัวขึ้นไปแต่ว่าเรื่องผลประกอบการเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มเรือเทกองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันโอเวอร์ซัพพลายอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ตัวของดีมานด์จากจีนเนี่ยจริงๆยังไม่ค่อยมาเพราะฉะนั้นก็มี10บาท80ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะหนีเนี่ย10บาท20หลุดมาต้องหนีจริงๆนะเพราะว่าหลุด10บาท20เนี่ยดาวไซด์คือประมาณ9บาทนู่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุด10บาท20ถือได้ค่ะนะฮะถือได้แล้วก็ไปลุ้นขายแถว11บาท30 11บาท40พอไหวเพราะต้นทุนอยู่10บาท80ถูกมั้ยค่ะ10บาท80ตอนนี้ก็ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแต่เฝ้าระวังนิดนึง10บาท20ต้องถอยจริงๆถ้าเกิดหลุดมาไม่ดีค่ะครับสีไทยตัวนี้ก็ยังไม่มีขอทุกแนวค่ะครับตอนนี้2บาท6สตางค์2บาท6สตางค์นะฮะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าแป๊บนึงนะครับเครื่อง คือมันชน2บาท6สตางค์มาหลายวันอยู่นะเนี่ย3 4 5 6วันชน6วันก่อนหน้านี้ก็ชนอยู่2บาท6สตางค์ด้วยมาแล้วนะครับก็แนวต้านก็คืออยู่ตรงนี้เลย นะเพราะว่านิ่งมานานแล้วก็ขึ้นมา2บาท6สตางค์ก็ไม่ผ่านสักทีแต่ดูแล้วเนี่ยก็มีลุ้นนะถ้าเกิดเห็นลุ้นอย่างนี้เราก็สะสมพลังเปล่าใช่ดูเหมือนว่าจะสะสมพลังแล้วก็น่าเสี่ยงที่จะเข้าไปเก็งกำไรเหมือนกันเพราะมันอยู่เหนือทุกเส้นแล้วนะเนี่ยใช่นะครับมีลุ้นแต่ผมว่าคงจะรอลุ้นนานนะคงจะรออะไรมาผลักดันบางอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือ2บาท6สตางค์ได้เนี่ยอัพไซด์ข้างบนค่อนข้างเปิดไปประมาณเกือบ2บาท20เป็นไปได้ตรงนี้เลยต้องรอพลังบางอย่างถ้าจะเล่นก็คือรอให้2บาท6สตางค์แล้ว follow มั้ยอย่างนี้มั้ยหรือว่าอาจจะแบบถ้าเกิดว่าจะซื้อดักเนี่ยมันก็จะมีแนวรับอยู่แถวประมาณสัก2บาท2สตางค์นะฮะ2บาท4สตางค์อย่างเงี้ยแค่ก็ซื้อดักไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุด2บาทก็คือเลิกเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมเอาให้ชัวร์ก็คือให้มีคนมาเคาะนำเราไปก่อนค่ะนะมีไม้ใหญ่ๆนำทางไปแล้วเราค่อยเดินตามเขาไม้ใหญ่ๆอย่างตอนนู้นเนี่ยวอลลุ่มมาขนาดนี้ใช่แต่ก็คือแก๊ปมันอาจจะไม่เยอะมากเพราะเราไปซื้อตามเขาแต่ก็ชัวร์ดีนะครับค่ะรอให้มันมีคนนำทะลุ2บาท6สตางค์ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเล่นค่ะครับตัวต่อมา RPC ครับ RPC ขอแนวรับแนวต้านค่ะ RPC นะครับแนวรับจะอยู่ที่81สตางค์นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีใกล้ๆตรงนี้เลยก็คือ85สตางค์นะอีกทีนึงก็จะมีอยู่แถวบริเวณ89สตางค์ครับครับผมโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวธนาคารกรุงเทพโอ้นานๆที่จะมีตัวใหญ่เข้ามาทีครับยังไม่มีค่ะตอนนี้181บาทบนกระดาน180บาทแล้วธนาคารกรุงเทพนะค่ะกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับปีนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของสินเชื่อเริ่มที่จะขยายกลับมาขยายตัวได้ NPL ก็เริ่มเบาลงนะครับแล้วก็ไปคาดหวังว่าแบงค์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยไหมเพราะว่าเฟดขึ้นมาติดละจอของเราละเรา 1.5% ของอเมริกานี่ 1% ทุ่นๆมันใกล้เคียงกันเต็มทีถ้าเกิดว่าแบงค์ชาติมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มแบงค์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูดีนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่แถว180บาทนี่แหละนะส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือ185.50 นะครับจุดถอยก็จะอยู่ที่179บาทครับโอเคค่ะท่านต่อมาถามเป็นตัว True Corporation ต้นทุน6บาท80ค่ะ6บาท80นะครับอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วอันนี้เป็นลักษณะของภาวะและการกลุ่มเพราะว่าก่อนหน้านั้นโอ้ดีแท็กเขาก็ขึ้นกันเยอะนะฮะแอดวานก็เรื่องประมูลก็เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับตัวขึ้น 2,003 TOT มันไม่เชิงเป็นประมูลเป็น Beauty Contest คือ
สนอความความเจ๋งของตัวเองเสนอความสวยเข้าไปใครสวยสุด เข้ากับ TOT ได้สุดเขาก็เลือกคนนั้นนะครับคราวนี้ก็คาดหวังกันว่าตลาดคาดหวังกันว่า D-TAC ขึ้นจะใกล้หมดแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ต้องทุ่มสุดตัวละทุ่มสุดตัวคราวนี้ทูก็คนก็คิดว่าขึ้นแกเยอะแล้วคงไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าราคามันก็นิ่งมานานกลุ่มเขาขึ้นไปกันหมดแล้วดีแท็กแอดวานไปก็ตัวนี้ก็เริ่มขึ้นมาด้วยช่วงหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปแรงๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงยังเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส1ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นลักษณะของการฟื้นทางเทคนิคแค่นั้นเองนะครับแนวต้านก็จะมีอยู่แถว6.95 บาทนะครับแนวรับ6.70 บาทตอนนี้6.80 บาทยังรุ่นได้ครับต้นทุนนะโอเคอย่าให้หลุดทำกำไรได้อย่าให้หลุด6.70 บาทแล้วกันใช่ครับนะคะ AAV ครับตัวนี้เนี่ยมี2ท่านถามมานะคะมีต้นทุน6.90 บาทกับอีกท่านนึงขอแนวรับแนวต้าน6.90 บาทอาจจะสูงหน่อยเนาะโอ้รุ่นเหนื่อยเหมือนกันแต่ผมคิดว่าไตรมาส1น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีของเขานะในแง่ของการท่องเที่ยวที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นได้อาจจะไปได้ใกล้ๆต้นทุนนะฮะ6.90 บาทพอมีลุ้นแต่ถ้าเกิดว่าดูแนวรับแนวต้านที่จะเข้าซื้อตอนนี้เนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่แถวบริเวณ6.45 บาทแล้วก็6.40 บาทครับค่ะครับโอเคแล้วโอเค6.45 บาทถั่วได้ไหมคะถ้าจะถั่วได้ครับถั่วแถวบริเวณ6.45 บาท6.40 บาทตรงนี้ได้เลยโอเคที่ต้นทุนสูงก็ลงมาถั่วก่อนเนาะครับค่ะกันกุลครับต้นทุนอยู่ที่5 บาทขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้5.40 บาทกำไรอยู่ตอนนี้5.40 บาทนะครับค่ะก็มันก็ชนประมาณนี้มาหลายวันแล้วเนี่ยใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าจะผ่านขึ้นไปก็จะไปเจออีกทีก็คือ5.60 บาทค่ะฮะก็ต้นทุน5 บาทผมคิดว่ายังพอถือลุ้นได้นะยังพอถือรุ่นได้ทิศทางเทคนิคเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาชะลอตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวดัชนีบ่งชี้ยังไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะทะลุผ่าน5.40 บาทขึ้นไปแต่พอถึง5.60 บาทเนี่ยคิดว่าไม่น่าเกินนะครับค่ะขายทำกำไรก่อนโอเคครับปตท393 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้392 บาทมันจะไปได้ถึงไหนเนาะราคาน้ำมันดิบก็บวกแรงด้วยแต่ว่าภาพกว้างถูกกดดันจากเรื่องการจัดตั้งบริษัทพลังงานที่ดูแล้วเนี่ยผลกระทบไม่ชัดนะครับคือจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดผ่านขึ้นมาแล้วผลกระทบจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่มีการตีความกันจริงจังซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุมเครือที่ยังมีอยู่เนี่ยมันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นเองราคาน้ำมันลงหุ้นก็ขึ้นนะคือขึ้นเพราะโฟลว์ไหลเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกับรับเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วพอสมควรก็เลยคิดว่าตัวปตท.เองเนี่ยนะครับราคาน่าจะนิ่งๆเป็นลักษณะของการพักฐานมากกว่านะครับแนวรับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ387-385 บาทนะส่วนแนวต้านก็คือ400ทวนๆเป็นแกปที่เปิดไว้ค่ะทีนี้ต้นทุน393ก็รอจังหวะแกว่งแล้วก็ไปขายทำกำไรด้านบนค่ะครับโอเคก็มี3มี400เลยนะครับท่านต่อมาเซฟเต้เราถามกันไปแล้วเนาะใช่ครับคุณอ้วนเมื่อกี้เขาบอกว่าต้นทุนนี้27 บาทคุณอ้วนให้ไว้บอกว่าต้องเขียนไว้หลายตัวมากเลย26 บาทห้ามหลุดเนาะแนวต้าน30 บาทแล้ว28.50 บาทนี่คืออะไรเนี่ย28.50 บาทแนวต้านอ๋อแนวต้านแรกอ๋อต้นทุนเขา30 บาทโอเคแนวต้านแรก28.50 บาทอย่าให้หลุด26 บาทตอนนี้อยู่ที่26 บาทใช่ครับพอหลุด26 บาทจะดูไม่ค่อยดีลงไปประมาณ22ได้นะประมาณนั้นครับรอดูด้วยนะจับตาด้วยนะ TTA 9.95 บาทค่ะ9.95 บาทราคานี้เลยโอ้คือตัวนี้อารมณ์เหมือนพีเชียดเลยนะครับก็คงไม่ไปไหนน่าจะแกว่งๆมากกว่านะครับแต่ราคานี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเสียเปรียบมากแล้วเพราะว่านิ่งตรงแถวนี้มานานก็ถือไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอทำกำไรที่กรอบบนก็คือ10.30 บาท10.50 บาทนะฮะส่วนด้านล่างถ้าเกิดว่าหลุดมาแล้วต้องถอยก็คือ9.80 บาทค่ะครับโอเค9.80 บาทอย่าให้หลุดใช่ครับ SNC Former ตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าเข้าหน้าร้อนแล้วต้นทุน17 บาทฮะต้องใช้แอร์เนาะหุ้นดีแต่ว่าอาจจะซื้อแพงไปนิดนึงนะครับ17 บาทเนี่ย
ผมคิดว่าถ้าเกิดรอถือรอได้จนถึงวันที่งบออกเนี่ยก็คือประมาณสักประมาณสักเดือนกลางเดือนพฤษภาไม่เกินนี้นะครับน่าจะได้น่ายังไงก็ได้กำไรอยู่แล้วเกินต้นทุนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับความผันผวนไม่ไหวเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าถอยหลุดบริเวณ16บาท50ลงมาแล้วเนี่ยมันอาจจะลงมาได้ถึงประมาณสัก16บาท10สตางค์ถึง16บาท20นะครับถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวก็คือ16บาท50หลุดมาก็คัดก่อนแล้วก็ไปรับกลับแถวประมาณสัก16บาทต้นๆนะแล้วก็ไปลุ้นขายตอนที่งบออกมาครับซึ่งพองบออกมาผมยังเชื่ออยู่เรียกว่าดีนะครับดีแล้วก็น่าจะยืนเหนือราคาต้นทุนได้จริงๆแล้วค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสเรื่องการแกว่งตัวเนี่ยแนะนำถือไปเลยนะครับค่ะครับโอเคท่านต่อมาเดี๋ยวก่อนย้ำอีกครั้งถ้าไม่ซีเรียสเรื่องการแกว่งตัวสำหรับ SNCนะคะก็ถือไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดแบบวันไวเนี่ย16บาท50ถอยก่อนแล้วก็ค่อยมาย่อลงมา16บาท10ค่อยรับนะคะกันกุลกันกุลเอาไปแล้วขออภัย BTS ค่ะครับ BTS ขอแนวรับแนวต้านค่ะแนวรับค่อนข้างกระจุกตัวทีเดียวแถวบริเวณ8บาท40ค่ะ8บาท35นะครับส่วนแนวต้านเนี่ย8บาท70แล้วก็8บาท75ครับโอเคค่ะตามนั้น BDMS ค่ะขอแนวรับค่ะยังไม่มีตอนนี้21บาท10แนวรับนะฮะจะมีอยู่แถว20บาท80จุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือ20บาท40 20บาท40ให้เป็นจุดถอยแล้วกันถ้าเกิดว่ารับไปแถวประมาณสัก20บาท80นะครับยังไม่มีก็รอรับต่ำนะครับราคาน่าจะมีจังหวะของการชะลอตัวลงมาแถวแนวรับได้ค่ะครับโอเค VNT วนาชัยวนาชัยไม่ใช่วินิไทยวินิไทยวินิไทยจะซื้อตามหรือว่าจะรอดีคะรอดีกว่านะครับราคาขึ้นมาใกล้ๆชนกรอบบนแล้วก็คือแถว18บาท80น่าจะมีจังหวะของการพักตัวลงมานะครับซึ่งแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ18บาททุ่นท่วนนะครับรออ่อนตัวดีกว่าครับค่ะดีคอปดีคอปยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับไม่มีจริงๆก็ไม่น่าเข้าไปยุ่งเท่าไหร่ มันลงมาแล้วมันก็นิ่งมันลงมาแล้วนิ่งแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรด้วยนะครับถ้าจะเล่นเกณฑ์กำไรก็เล่นในกรอบแล้วกันนะครับ6บาท80แนวรับแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่7บาท70ค่ะนะครับก็เทรดดิ้งในกรอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดคือรับ6บาท80แล้วก็หลุดจุดถอยก็คือ6บาท70นะครับหลุด6บาท70จะดูไม่ค่อยดีค่ะครับโอเคคุณผู้ชมบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้ขอให้คุณปอมรวย DW ขอบคุณค่ะขายไปแล้ว1 เหลืออีกรอบนึง เร็วมากเขาบอกว่าหมดลาแล้วด้วยอ่ะมาดูเซตกันหน่อย คือเนี่ยนั่งมองอยู่นะคือเซตมันไปนะแต่ตัวเซต50เมื่อกี้มันย่อใช่ออลงไปถึง990ใช่มันจะลงอีกหรือเปล่าคะ ผมว่าเป็นไปได้นะผมยังเชื่อว่าอย่างนั้นนะพี่ปอมว่ามันตลาดมันเริ่มมันดูแปลกมากไงทุกทีมันจะต้องไปด้วยกันไงนี่แบบนี่มันถ่างออกมาเลยอ่ะตอนนี้เซตก็ไปได้ไกลแค่บวกประมาณเมื่อกี้รู้สึก6จุดด้วยกันเนาะแล้วมันก็เนี่ยนิ่งๆเหงื่อลงมาขึ้นลงอยู่เนี่ยดูจะซึมๆมากกว่าอันไหนดูเซต50ตอนนี้เงินก็ไปเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กกันหมดเลยหุ้นขนาดใหญ่มันก็อาจจะไปไม่ค่อยไหวค่ะครับอ้าวเนี่ยพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดพิมพ์ถูก S50M17 อ่ะตอนนี้เนี่ยก็อยู่991ลงมา990เมื่อกี้ก็นิ่งๆนะตั้งแต่เราคุยกันตอนเปิดรายการก็ประมาณ992โอ้ใช่แค่นั้นอ่ะแล้วก็ลงมา990ครับก็เลยได้เนี่ย1ช่องแล้วกะจะได้อีก1จุดก็ไม่ได้ไงก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายเอา1ช่องก็1ช่องมาคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจาก Financial Cyrus นะคะที่วันนี้มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับพี่ปอมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ขอให้โชคดีแล้วกันไม่ว่าจะจับหุ้นตัวไหนยังไงไปสนตลาดเลยขอให้หุ้นของเราเนี่ยชนะตลาดไม่ว่าจะ
ตลาดมันจะขึ้นหรือจะลงนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เนาะ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของการเรียน DW แบบพื้นฐานจริงๆเพื่อที่จะเอานำมาใช้เนี่ยในการทำกำไรกันได้ทั้งขาขึ้นขาลงก็อินบ็อกซ์มาถามปอมได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac